การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยที่พุทธอุทยานนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายเอกชัยศักดิ์ทัศนารองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยโดยมีนายอภิสันต์สง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และพระเทพปริยัติเมธีประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้รับมอบทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องราวของการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนรวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวโดยทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่องค์พระพุทธศรีสัพพัญญูพุทธอุทยานนครสวรรค์ซึ่งก็ได้พบว่าควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยประหยัดพลังงานรวมทั้งควรมีการเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอจึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับทางวัดโดยมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน174ดวงโคมซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,588 หน่วยต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 42,353 บาทต่อปีรวมทั้งสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6.24 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีค่ะผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือ